มีคำถามเจ้าค่ะถามว่าอันนี้น่าตอบเจ้าบอกทางธรรมยึดหน้าที่กับความเหมาะสมใช่ไหมเจ้าคะไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมเจ้าคะหน้าที่กับความเหมาะสมประมาณไหนอธิบายสิหน้าที่กับความเหมาะสมก็ถามมาแค่นี้เจ้าคะแต่ว่ากำลังคิดอย่างนี้เจ้าคะว่าสมมติว่าก็กำลังพยายามคิดอยู่นะคะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้าลูกเราทำผิดศีลเราต้องเตือนหรือว่าจะให้เราปล่อยวางว่าก็เป็นเรื่องของเราต้องเตือนแต่เป็นการเตือนอย่างไม่มีความโกรธต้องใช้ปัญญาในการเตือนเพราะเราต้องรู้ว่าคนทุกคนที่ถูกเตือนถ้าใช้ปัญญาในการฟังสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนพวกเราว่าอานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดแต่ไม่เคยขนาบด้วยความโกรธไม่เคยขนาบด้วยความคาดหวังไม่เคยขนาบด้วยความเกลียดชังเหมือนดังที่รักพระเทวทัตไม่ได้ต่างจากรักพระราหุลตอบเลยได้เลยเหรอเจ้าค่ะอ๋อก็นี่ไงก็มีผู้ทูลถามว่าพระองค์รู้สึกยังไงกับพระเทวทัตอานนท์เรามองเทวทัตไม่ได้ต่างจากมองพระราหุลเมื่อรักขนาบคงขนาบแหละแต่ขนาบแล้วปล่อยวางความต้องเป็นดังใจตอบไหมตอบค่ะคือความถูกต้องมันไม่ใช่มีเขาบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไม่มีถูกไม่ผิดแต่ความถูกต้องต้องมาก่อนถูกไหมเจ้าค่ะคือคำว่าไม่มีถูกไม่มีผิดหมายถึงอย่าเอากิเลสของเราไปตัดสินว่านี่ใช่หรือไม่ใช่แต่ให้มองว่าเมื่อใจของเราเนี่ยมันควรกับการงานเราเห็นทุกข์กับพ้นทุกข์เราเห็นว่าสิ่งนั้นทุกข์อันนั้นแสดงว่ามันต้องทบทวนทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้าพี่ติ่งเตือนลูกแล้วพี่ติ่งทุกพี่ติ่งต้องทบทวนไม่ใช่ว่าไม่เตือนต้องเตือนอย่างมีความต้องฉลาดอย่างมีปัญญารู้อุปนิสัยของลูกเราอย่าเตือนอย่างท้าทายให้เขาไปสุดโต่งเขาเถียงเราด้วยพฤติกรรมพี่ติ่งไม่ห่วงเขาหรอถ้าพี่ติ่งเป็นอย่างนี้แล้วลูกเราเขาเถียงเราแล้วเขาไปในทางที่เรารู้ว่าเขาทุกข์หยุดแล้วทบทวนและหาวิธีการที่จะให้เขามีปัญญาแล้วทบทวนพฤติกรรมของเขาให้ถูกศีลถูกธรรมไม่ดีกว่าหรือเพราะเรารักเขานี่แล้วตัวเราก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยพี่ติ๋งก็ไม่ต้องมาเครียดด้วยก็ต้องบอกลูกว่าแม่นะก็รู้ว่ามันทุกข์นะที่แม่เห็นลูกกำลังทุกข์อยู่เนี่ยลูกอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความทุกข์อะไรก็ตามที่มันทำตามอำเภอใจของเราเนี่ยมันเรียกว่าความทุกข์แต่เราเนี่ยไปสนุกสนานกับการได้ปนเปื้อนกิเลสบางอย่างของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของความสุขของเราแล้วคนอื่นเดือดร้อนถ้าเรามีความรักจริงๆเราก็จะทบทวนหรอกแค่นั้นเองค่ะ